สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีเปลี่ยนรหัสนะครับของรุ่น TSA นะครับรุ่นที่มีปุ่มรีเซ็ตนะครับผมล็อกแบบ TSA ก็ตัวนี้จะเป็นล็อกแบบฝังเข้าไปในกระเป๋านะครับก็วิธีเปลี่ยนก็อันดับแรกต้องเปิดตัวซิปกระเป๋าให้ได้ก่อนนะครับวิธีเปิดก็ถ้าลูกค้าได้ของไปครั้งแรกเลยเนี่ยรหัสเริ่มต้นจากโรงงานจะเป็น000นะครับดูที่แถวกลางนี้นะครับแถวบนกับแถวล่างไม่นับนะครับผมนับที่แถวกลางเท่านั้นก็ตอนนี้จะเปิดไม่ออกนะครับเพราะว่าเลขไม่ตรงก็หมุนมาที่000ก่อนนะครับพอมาที่000แล้วก็ดันตรงนี้นะครับมาทางลูกศรนะครับหัวซิปก็จะเด้งออกมานะครับพอหัวซิปหลุดออกมาแล้วเนี่ยก็คือทำการเปลี่ยนรหัสได้นะครับถ้าหัวซิปยังคาอยู่ห้ามเปลี่ยนนะครับผมตัวสปริงจะค้างเดี๋ยวทำให้เลขไม่ตรงนะครับก็วิธีเปลี่ยนก็ดูปุ่มรีเซ็ตนะครับปุ่มนี้นะครับหมุนมาที่000นะครับเปิดกระเป๋าให้ได้ก่อนนะครับถ้าดันได้ก็เปลี่ยนได้นะครับถ้าดันแล้วติดค้างคือเปลี่ยนไม่ได้นะครับผมก็วิธีเปลี่ยนก็กดไปที่ปุ่มรีเซ็ต1ครั้งนะครับกดให้ลึกนะครับผมกดค้างไว้นะครับบางรุ่นต้องเอามือกดค้างนะครับบางรุ่นก็ไม่ต้องนะครับผมก็ถ้ารุ่นไหนที่กดแล้วมันเด้งกลับก็ต้องค้างไว้เลยนะครับผมพอมันบุ๋มค้างไว้แล้วอย่างนี้เราก็เลือกเลขที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบดูเป็นเลข113แล้วกันนะครับแถวกลางนะครับผมเห็นไหมแถวบนกับแถวล่างไม่เอานะครับ113ปรับให้มันตรงแกนนะครับถ้าเหลื่อมๆอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมห้ามนะครับเห็นไหมมันจะไม่ตรงแกนมันขยับให้ตรงแกนหน่อยครับผมมันจะดังกึ๊บนิดนึงนะครับพอตรงแกนแล้วตัวปุ่มรีเซ็ตยังบุ๋มอยู่นะครับดันตัวเปิด1ทีนะครับดันไปให้สุดนะครับจนปุ่มรีเซ็ตจะเด้งกลับนะครับลึกแค่ไหนแล้วแต่รุ่นนะครับแต่จะดันต้องดันให้สุดให้ปุ่มเด้งกลับให้ได้นะครับโอเคเนี่ยพอสุดปุ๊บปุ่มเด้งกลับมาแล้วนะครับตอนนี้รหัสก็จะเป็น113แล้วนะครับวิธีล็อกก็หมุนมาที่รหัสเราก่อนนะครับถ้าเลขไม่ตรงไม่แนะนำให้ฝืนกดลงไปนะครับตัวสปริงจะพังได้นะครับตอนนี้เราได้เลขแล้วก็ล็อกเลยครับผมตอนนี้ก็ล็อกไปแล้วนะครับ113นะครับพอล็อกไปเสร็จก็หมุนเป็นเลขอื่นไปนะครับเลขอะไรก็ได้นะครับตอนนี้ก็จะไม่มีใครเปิดได้แล้วครับเพราะว่าเลขไม่รู้ก็มีแต่เลขของเรานะครับผมจะลองเปิดดูนะครับหมุนมาที่113นะครับ113ก็วิธีเปิดก็เหมือนเดิมนะครับดันตัวนี้มาที่ทางลูกศรนะครับเองละขอบคุณครับ